ใครเจริญฌาน1 2 3 4นั่งสมาธิณที่ใดผู้เจ้าบอกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เจริญแน่นอนรุ่งเรืองแน่นอนอยากให้ร้านค้าเราค้าขายดีรุ่งเรืองเจริญสมาธิที่ร้านค้านะเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เดี๋ยวลูกค้ามาเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมและกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันคือสมาธิ8ระดับผู้เจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปปฐมฌานทำยังไงแค่ละอกุศลให้ได้อกุศล3อย่างกามพยาบาทเปียดเบียนยมละให้ได้รีบละรีบทิ้งนะแล้วมาตั้งจิตไว้ในกายลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งผู้เจ้าบอกภิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ทำแค่นี้อยากให้บ้านเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์ผู้เจ้าบอกให้ไปนั่งสมาธิเจริญฌาน1 2 3 4ใครเจริญฌาน1 2 3 4นั่งสมาธิณที่ใดผู้เจ้าบอกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์